ตอนนี้ก็มีน้องๆหลายคนทักมาถามในเรื่องของการขีบปีกอยากให้พี่ทำคลิปขีบปีกนกแก้วจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้พี่ก็ได้ทำการขีบปีกนกแก้วไปแล้วนะครับพี่ก็ไม่มีตัวที่เราจะมาทำตัวอย่างให้ทุกคนดูแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าการขีบปีกนกเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็มีคนสงสัยว่าขีบปีกไปแล้วเขาเก็บไหมแล้วก็จะขึ้นนานเท่าไหร่จริงๆอ่ะการขึ้นปีกของไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางนี้พี่ตอบได้แล้วก็จะเป็นขนาดเล็กที่พี่ตอบได้นะครับพี่ก็ปล่อยไว้แต่ก่อนนะเราจะเลี้ยงเริ่มแรกเราจะขีบปีกแต่ช่วงนี้เราจับทางนกแก้วได้แล้วเราจะไม่ขีบปีกครับเหมือนตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็อยู่ไววินนะครับเขาก็เป็นนกแก้วกินชิคที่ดื้อมากๆเขาก็ไม่บินหนีจากเรานะไววินอันนี้บินเก่งมากๆเลยนะทุกคนก็ทางนี้เราจะมาพูดถึงของการขีบปีกการขีบปีกไม่พี่มีผิดไม่มีถูกนะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีในช่วงของตอนเช้านะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการขีบปีกจริงๆก็มีทักมาถามเรื่อยๆพี่ก็เคยทำคลิปไปแล้วนะช่วงเราทำ YouTube แรกเราจะเลี้ยงนกแบบขีบปีกนะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ขีบปีกแล้วนะครับก็หลายคนทักมาถามเป็นหัวข้อเลยไม่ว่าจะเป็นการขีบปีกนกเก็บไหมปีกเขาจะขึ้นมาใหม่ไหมข้อดีข้อเสียเขาเป็นยังไงจริงๆอ่ะถ้าอยากเอาออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ให้เขาบินเราสามารถใส่สายจูงแบบนี้ได้นะทุกคนอันนี้จะเป็นข้อกระเทียวที่พี่เลี้ยงฝึกให้พี่เขาพี่เอาออกมาข้างนอกที่จะทำให้เขาได้ยินเสียงรถเสียงอะไรไม่ให้เขาตกใจนะครับเป็น2ตัวนะ2ตัวนี้ก็จะไปย้ายบ้านพรุ่งนี้นะครับน่ารักมากๆเลยนะส่วนที่ไม่ใส่นี้พี่บอกก่อนเลยนะครับว่าก่อนที่เราจะทำแบบนี้เราต้องฝึก3ขั้นตอนขั้นตอนแรกจะเรียกชื่อในระดับพื้นให้เขาเดินมาหาเราระดับที่2จะอยู่บินระดับเอวระดับเอวนี้จะทำให้เขาบินในระยะที่พุ่งมาหาเราหรืออาจจะเราสามารถขยับหลบหลีกเพื่อที่จะให้เขาเลี้ยวบินแบบหักโค้งได้นั่นเองแล้วก็ระดับที่3จะสำคัญมากๆจะอยู่ในมุมสูงให้เขาโฉบลงมาหาเราให้ได้ถ้าทำ3ขั้นตอนนี้ได้ก็บินอิสระได้นะจริงๆตัวนี้ที่เป็นนิวเยียร์ที่ใส่หัวขาของนิวเยียร์พี่ว่าจะย้ายบ้านให้แต่นี้ก็จะเป็นนกฝึกของพี่ที่จะมาบินอิสระแต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นไหมพี่ก็ได้ปล่อยบินอิสระกับเบิร์ธเดย์เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เขาก็ไม่ถือว่าตกใจนะทุกคนก็ถือว่ายังนิ่งแล้วก็เล่นกับเบิร์ธเดย์อยู่นะครับทางนี้ก็อันนี้ก็ดื้อมืนมากๆเลยนะสำหรับกินชิคโอเคเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการขีดปีกแล้วนะขีดปีกนกเก็บไหมปีกเขาไม่เก็บนะทุกคนเห็นไหมปีกเขาก็เป็นขนเหมือนที่เราเป็นเส้นผมนั่นแหละแค่ช่วยในการบินผมเราก็ช่วยปกป้องจากแสงแดดอะไรที่จะมาโดนหัวโดนอะไรเราก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมปีกเขาจะสวยมากๆเนี่ยในการขีบปีกของนกแก้วไม่ถือว่าผิดถูกนะทุกคนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงนั่นเองในการเจ็บหรืออะไรไม่เจ็บนะครับแต่ว่าถ้าขีบตอนนี้เห็นไหมทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะพี่จับมือเดียวไม่ค่อยถนัดเนี่ยถ้าเราขีบปีกตรงโคนเขาชิดโคนเขาจะเจ็บมากๆเดี๋ยวจะกลับกล้องหลังให้ดูนะครับในส่วนของการงอกใหม่ของนกแก้วจริงๆไซส์นี้อยู่ที่ประมาณ 2-3 เดือนถ้าเราขีบไปเราต้องรอประมาณ 4-5 เดือนจะผัดขนครั้งที่2ชุดที่2ที่จะผัดขนของนกแก้วขนาดกลางจะอยู่ที่8-9 เดือนนะครับโอ้ทุกคนเห็นไหมจะบินมาที่กล้องนกทุกตัวเวลาเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าจะบินขึ้นไปเกาะนะครับก็ไว้ใจได้มากๆสำหรับตัวนี้ว่าเราฝึกคอแบ็กได้ก็ในการผัดขนชุดที่2ที่พี่บอกไปเขาจะผัดตั้งแต่ขนหน้าอกขนตัวใหม่หมดเลยนะแต่ว่าจะทยอยในการผัดนกจะผัดเร็วผัดช้าอยู่ที่การเลี้ยงดูของเราว่าเขาสุขภาพแข็งแรงไหมเป็นยังไงในช่วงของการเลี้ยงในระหว่างที่ก่อนจะผัดขนเขามีการป่วยไหมถ้าไม่ป่วยเขาจะผัดเร็วมากๆแต่ถ้าป่วยนกเป็นไข้นกมีน้ำมูกทางนี้ก็มันต้องใช้เวลานะเพราะว่าต้องการฟื้นฟูหรือพวกอาหารเสริมวิตามินแคลเซียมอะไรถ้าเราไม่บำรุงขนนกอะไรเขาก็จะไม่ผัดขนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะในส่วนของข้อดีข้อเสียเราจะมาพูดถึงข้อเสียก่อนนะข้อเสียคือเขาไม่สามารถที่จะบินในระยะไกลหรือถ้าเขาตกใจบินขึ้นที่สูงเขาจะโฉบลงมาหาเราไม่ได้แล้วก็จะทำให้นกไม่กล้าที่จะกระโดดบินไม่กล้าที่จะ
หนีสิ่งต่างๆได้เพราะว่าเขาหนีไม่ได้อยู่แล้วโดนแมวนี้แมวกัดเอาไปกินได้โดนหมาหมาก็กัดเอาไปกินได้ทางนี้ในการขีดปีกไปก็ต้องมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นมาจากการเลี้ยงปกตินะครับเราปล่อยไว้เราก็ต้องนั่งดูเราไปไหนก็ต้องเอาเขาเกาะไปด้วยนะครับทางนี้ก็นั่นแหละตัดสินใจให้ดีนะก่อนขีดข้อดีของการขีดปีกคือนั่นแหละเขาหนีเราไม่ได้แล้วก็จะไม่สามารถไปไหนได้เลยแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆการทำแบบนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็มีข้อเสียก็มีจริงๆอ่ะการขีดไม่ขีดนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเราด้วยนะทุกคนสภาพแวดล้อมเรามีแต่ตึกมีแต่สิ่งเล้าอ่ะเราก็ขีดปีกเขาไว้ได้ไม่คนอื่นเขาก็เลี้ยงขีดเหมือนกันแต่ถ้าใครเก่งจับทางนกได้ก็ไม่ต้องขีดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของปีกเขาเลยนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะให้ดูในการขีดว่าขีดกี่เส้นดีเขาจะบินได้เท่านี้เท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูนะน่ารักมากเลยโอเคครับทุกคนนี้จะเป็นเจ้านิวเยียร์ที่จะมาให้ทุกคนดูในเรื่องของการขีดปีกของเขานะโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาปีกให้ทุกคนดูปีกนกจะเป็นประมาณนี้ทุกคนคิดตามนะครับเราจะขีดไปตั้งแต่ขนที่1ตรงนี้เห็นไหมทุกคนขนที่1ขนที่2ขนที่3ขนที่4ขนที่5 5ถึง6เส้นนี้ประมาณ2นิ้วนะทุกคนประมาณ2นิ้วเขาจะบินไม่ได้เลยนะครับจะเดินแล้วก็จะกระโดดไปแต่ถ้าใครอยากขีบไว้เพื่อที่จะฝึกคอแบ็กในระยะใกล้ๆหรือประมาณนี้เราจะขีบประมาณ3เส้นนะ3เส้นประมาณ2นิ้วเนี่ยประมาณแบบนี้แต่ขีบประมาณนี้เขายังบินได้นะครับถ้าตกใจก็ยังบินไปไกลมากๆเลยนะทุกคนก็ทั้งนี้ลองคิดดูว่าเราจะขีบแบบไหนปีกนกจะเป็นประมาณนี้บางทีเราอาจจะขีบเยอะกว่าขนปีกเขาก็ได้โดยทั่วไปแล้วบางคนน่ะขีบเยอะจนเกินไปเนี่ยจนถึงตรงโคนตรงนี้เขาอ่ะเลือดออกได้เลยนะครับเลือดออกนี้นกสามารถเสียชีวิตได้หรือติดเชื้อได้นะครับเนี่ยเห็นไหมขนปีกนกจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเรียงตัวเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูนิวเยียร์ก็ให้ความร่วมมือดีมากๆเลยเราจะขีบประมาณนี้นะประมาณครึ่งของตรงนี้ประมาณ2นิ้ว2ข้อนิ้วของเราได้แต่ถ้าเลยขึ้นมาแบบนี้คืออาจจะโดนเส้นเลือดตรงที่เป็นโคนของเส้นนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเป็นโคนตรงที่พี่จับอยู่ตรงนี้เลือดออกได้ทําให้นกเสียชีวิตเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวพี่ให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยโคนตรงปีกตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยตรงปลายปีกตรงโคนน่ะเขาเสียชีวิตได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนขีดปีกทุกคนดูนิสัยของนกก่อนนะว่าเขามีอาการตื่นตัวไหมเราฝึกเขาดีมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าฝึกดีเขาก็จะไม่ตกใจดูขนหางเขาทุกคนขนหลอดแบบนี้เราอย่าไปบีบนะครับนกเจ็บนะก็ตัวนี้ขนหางยังไม่เต็มเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยที่จะมาให้ทุกคนดูปีกเขาเป็นประมาณนี้เลยนะครับสีนี้ก็เป็นสีบูไพเปิลนะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับก็ถือว่าให้ความร่วมมือดีมากๆแต่ทั้งนี้ในการตัดสินใจที่จะพาเขาออกไปเดินเล่นจะมีการแก้ปัญหาหลากหลายอย่างนะถ้าตัดในเรื่องของการขีดปีกไปก็จะเป็นการใส่สายจูงอันนี้จะเป็นข้อกระเทียวที่เราเลี้ยงทำไซส์ให้ลูกค้าแล้วก็ฝึกให้อยู่คอนนานๆแล้วก็ไม่ตกใจเสียงรถแล้วก็แท้กินเองได้จะเป็นประมาณนี้เลยครับน่ารักมากๆนะแต่2ตัวนี้ไม่สามารถปล่อยบินอิสระได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะขี้ตกใจเห็นไหมเนี่ยปีกเต็มจะเป็นประมาณนี้บางคนขีบปีกนกแก้วข้อกระเทียวตามที่พี่เห็นขีบไปถึงโคนตรงนี้เลยนะทุกคนซึ่งมันทำไม่ได้นะถ้าไปถึงโคนอย่างนั้นน่ะเพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บของนกได้พี่ก็ให้ทุกคนดูประมาณนี้เอาออกมาตากแดดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ใส่ห่วงขาเนี่ยทุกคนดูพี่จะให้ดูถ้านกใส่ห่วงขาแล้วเราไม่ต้องไปขีบปีกนะเพราะว่าการขีบปีกจะทำให้นกการขีดปีกจะทำให้นกหนีอันตรายไม่ได้เห็นไหมทุกคนเนี่ยเราจะใส่สายคล้องกับห่วงขาแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมจะเป็นแบบนี้แต่อันนี้ก็พี่จะสั่งห่วงขาใหญ่กว่าเท้าประมาณ1เบอร์นะครับจะได้ใส่สายจูงแบบนี้ง่ายๆนะครับก็สามารถออกไปข้างนอกได้โดยที่เราจะไม่ขีดปีกนกแก้วนั่นเองทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่บ้านเราก็สามารถปล่อยบินในบ้านได้แบบอิสระเลยนะเห็นไหมการแก้ปัญหามีหลากหลายทางแต่ว่าไม่ใช่ว่าการขีดปีกผิดนะพี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนเลี้ยงแรกๆพี่ก็ขีดปีกเขานั่นเองแต่ช่วงนี้เราสามารถที่จะจับทางในการเลี้ยงได้เราก็เลยไม่ขีดปีกนะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะข้อกระเทียว
ขาจะอยู่นิ่งๆแบบนี้ร้องเสียงไม่ดังหรอกร้องเป็นประมาณนี้เลยไม่เหมือนพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครฝึกได้แล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นสกายไหมสกายก็จะเล่นกับใบมะม่วงอยู่ตรงนู้นไม่รู้แท้อะไรแท้ไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็อิสระได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าพวกนี้จะดื้อหน่อยนะทุกคนดื้อในที่นี้คือไม่ฟังอะไรเลยนะครับพี่ทุกคนเห็นสกายไหมนู่นสกายตรงนู้นทั้งหมดนี้พี่ก็อยากให้ทุกคนพิจารณาดูนะว่าจะเลี้ยงแบบไหนจริงๆสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่นี้ก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้ดีใครที่นกหายไม่สามารถตามนกได้ก็ขีบปีกเลยนะครับพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วจะขีบยังไงก็เรื่องของผู้เลี้ยงนะครับเพราะว่าเราซื้อเขามาเลี้ยงแล้วเขาคือสมบัติของเราแล้วก็ชีวิตเขาชีวิตหนึ่งอ่ะมีเราแค่คนเดียวนะครับเราก็ต้องซื้อมาแล้วดูแลเขาให้ดีๆนะครับเพราะว่าพวกนี้จะรักเจ้าของมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นกินชิกซันคอนัวพวกนี้จะรักเรามากๆเลยนะครับชีวิตเขามีแต่เรานะถ้าหลุดไปอย่างนี้เขาหากินเองไม่ได้อาจจะเสียชีวิตได้นั่นเองทุกคนดูน่ารักมากๆเลยนะครับให้สำหรับใครที่ชอบกินชิกคลิปนี้แหละจะทำให้ทุกคนหลงรักนกแก้วกินชิกทุกคนเห็นไหมเขามีหน้าตาจิ้มลิ้มนะแต่พวกนี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกเขาหรือเขาไม่ได้รับการฝึกที่ดีเขาจะจิกกัดเราได้นั่นเองทุกคนเห็นไหมดูเขาก็จะนิ่งพวกนี้เขาจะเชื่องง่ายกว่าพวกคอกเทลหรือลิงเน็ตนะลิงเน็ตก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ในการปล่อยบินอิสระจริงๆเขาบินสวยมากๆปีกสวยนะเดี๋ยวพี่ให้ดูอันนี้จะเป็นเจ้าเยลโล่นะจริงๆเขาไม่ได้ชื่อเยลโล่นะครับอันนี้พี่ตั้งชื่อในระหว่างเลี้ยงเฉยๆนะก็พี่เลี้ยงทำไซส์ให้กับลูกค้านะครับตัวนี้น่ารักมากๆเลยอ้วนปุ๊กทุกคนดูตัวใหญ่มากๆเลยนะครับก็น่าจะไปประมาณวันที่1วันเสาร์นี้ก็จะไปส่งถึงที่เลยนะครับในการไปส่งอย่างที่พี่บอกไปว่าทุกครั้งที่ไปส่งพี่เก็บค่าน้ำมันตลอดทางเลยนะทุกคนน่ารักมากๆเลยใครสนใจก็สอบถามพี่มาได้ในเพจกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่นะครับถ้าอยากได้สีอะไรพี่มีให้ทุกสีนะเดี๋ยวพี่ไปดูให้นะครับเลี้ยงทำไซส์ให้ก็น่ารักประมาณนี้อันนี้ออกมาโดนแดดโดนลมนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดไว้ให้เขานี้เผื่อพี่ถ่ายคลิปแล้วแมวมานะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนใครที่อยากจะให้พี่เลี้ยงทำไซส์หรือฝึกในช่วงของการยืนคอนหัดแท้กินเองได้แต่ไม่ใช่บินอิสระก็สามารถทักพี่มาได้เลยนะครับทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับนู่นเบิร์ธเดย์แล้วก็สกายอยู่ไหนแล้วนู่นสกายอยู่บนนู้นนะทุกคนเห็นไหมนู่นแท้อันนั้นอยู่ยอดใบมะม่วงนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับใครที่มีความคิดอะไรหรือพี่อาจจะพูดไม่ตรงจุดก็สามารถคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เดี๋ยวเราก็มาพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับทุกคนน่ารักมากๆเลยนะกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่